นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายวันนี้เรารักษาศีล8เราไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นอุบาสกและอุบาสิกาแล้ววันนี้แล้วเราก็มาสู่เนกขัมมะซึ่งเป็นบารมีที่เราจะต้องมีการทำทานก็คือการมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานมาแผ่บุญกุศลมาช่วยงานของพระพุทธศาสนาก็เป็นทานอันหนึ่งกันพอปฏิบัติพวกเราก็ทำบุญกับศูนย์ก็เป็นทานเราเก็บกวาดสถานที่แห่งนี้ร่วมกันทำความสะอาดโรงครัวทำความสะอาดสถานที่เก็บกวาดล้างถ้วยล้างจานนี่ก็เป็นทานเมตตาซึ่งกันและกันก็เป็นทานสาธยายธรรมสวดมนต์ก็เป็นทานเป็นบุญกิริยาทุกครั้งที่ปฏิบัติแล้วก็แผ่บุญกุศลก็เป็นฐานบารมีแล้วเราก็สร้างบารมีที่สูงไปก็รักษาศีลศีล5เราก็รักษาตอนนี้เรารักษาศีล8ก็เป็นศีลบารมีศีลทานนั้นก็ประกอบด้วยเนกขัมมะก็คือการมาถือบวชก็เป็นบารมีก็คือออกจากเหย้าจากเรือนทิ้งวัตถุกามถ้าอยู่บ้านเรานั้นก็มีแต่แหล่งที่จะทำให้เราจมกับกามวันๆจะปฏิบัติเดี๋ยวก็ง่วงก็เพลินแล้วก็อยากนอนอยากกินอยากดูหนังฟังเพลงมือถือโทรศัพท์อะไรต่างๆมันจะเป็นมารที่คอยขวางทางเราอันเนกขัมมะคือการออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามแล้วมาถือบวชนี่ก็คือบารมีที่สูงขึ้นมาก็คือมันเนกขัมมะนั้นเราใจถึงพอที่จะทิ้งโลกทิ้งกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงมาปฏิบัติมันเนกขัมมะดีแล้วบารมีสูงขึ้นไปกามันเนกขัมมะมีทานแล้วมีศีลแล้วมาถือบวชแล้วมารักษาศีล8แล้วก็ต้องเข้าสู่ปัญญาเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาก็จะต้องมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วก็วิปัสสนาก็คือปัญญานั่นเองปัญญาก็คือความเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วการเรียนรู้ธรรมะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็รู้จักหลักในการปฏิบัติปฏิบัติสติสมาธิปัญญาปฏิบัติอย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความจริงให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เอาจิตมาขึ้นวิปัสสนาในการแยกรูปแยกนามมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เรียนรู้การเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจนกระทั่งจิตมีคุณภาพวางขันเข้าสู่กระบวนการของอริยมรรคและอริยผลนี่คือการเข้าเนกขัมมะที่มาถึงขั้นปัญญาถ้าเนกขัมมะนั้นไม่ถึงปัญญาก็ยังไม่เป็นศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธนี่มุ่งตรงไปที่ปัญญาในการรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงก็คือมารู้ทุกข์อะไรคือทุกข์มารู้สมุทัยว่าอะไรคือสมุทัยมารู้ว่านิโรธคืออะไรมารู้ว่ามรรคคือหลักของการปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ทำกิจของตัวเองให้ทำให้ตรงทำกิจให้ตรงก็คือรู้ทุกข์เนี่ยรู้ยังไงบ้างให้รู้ว่าทุกข์ต้องทำยังไงกับมันรู้ทุกข์ก็คือรู้แบบปัญญาก็คือรู้ด้วยความตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของทุกข์เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งหน้าที่ต่อสมุทัยคือกิเลสที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องละมันเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์มันดับตรงนั้นสมุทัยก็เลยถูกละไปในตัวเมื่อสมุทัยถูกละทุกถูกรู้นิโรธก็เลยเกิดขึ้นเพราะวงของปฏิจจสมุปบาทภพชาติขาดหนึ่งขณะเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคอยู่ฉะนั้นมรรคนี้ให้เจริญมรรคให้บ่อยๆขณะที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดตรงที่กระทบและกระเทือนนี่คือขันห้าคือทุกเกิดขึ้นนั้นต้องหมั่นรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจเอามรรคมารู้ทุกรู้กายรู้ใจเมื่อรู้แจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะการทำกิจก็คือการมาปฏิบัตินี่เองเมื่อทำกิจเสร็จแล้วก็หมั่นเช็คว่ากิจเราทำเสร็จหรือยังทุกรู้อย่างแจ่มแจ้งหรือยังสมุทัยละกิเลสขาดหมดหรือยังนิโรธแจ้งเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังมรรคสมังคีเป็นอรหันตมรรคแล้วหรือยังเพราะต้องมารู้อย่างแจ่มแจ้งว่าต้องทำต้องรู้ว่าอริยสัจทั้ง4คืออะไรแล้วต้องทำยังไงกับมันแล้วทำเสร็จแล้วหรือยังนั่นนี่คือรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4ก็คืออริยทรัพย์อริยสัจที่จะทำให้พวกเราเป็นอริยบุคคลมันเนกขัมมะมาถือบวชด้วยปัญญาแล้วก็สร้างบารมีตัวต่อไป
เมื่อเรารู้แล้วนี่ปฏิบัติยังไงก็ต้องมีวิริยะบารมีก็คือมีความเพียรเพียรอะไรบ้างเพียรเอาหลักของการปฏิบัติมาอย่างวันนี้วันที่1เราจะฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4กันเพียรฝึกสติเพียรตอนไหนเพียรตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่เบื่อง่วงขี้เกียจตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นในมีความเพียรเอาขันติเข้ามาเอาสัจจะเข้ามาช่วยเพียรนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสตินะเมื่อความเพียรเกิดขึ้นบ่อยขึ้นก็ให้สติเกิดนั่นต้องอาศัยความเพียรเพียรต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเมื่อบารมีความเพียรเสร็จแล้วต้องมีขันติด้วยเพราะเราต้องเจอขันห้าที่มันรุมเร้าต้องเจอกิเลสความง่วงความหนาวความเบื่อความขี้เกียจต้องมีขันติด้วยเพราะบารมีเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนิพพานจะโมมาขี้เกียจไม่ได้มานอนมานั่งไม่ได้นั้นวิริยะชนะความขี้เกียจขันติทำให้เราเข้มแข็งแล้วมั่นคงในหนทางเส้นนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเพิ่มด้วยสัจจะด้วยสัจจะสัจจะทำให้เราไม่เลอะแหละทำให้เรามั่นคงว่าจะเดินชั่วโมงต้องเดินนั่งก็ต้องทำสวดมนต์จะต้องทำทุกวันภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์เราก็ต้องมีสัจจะในการจะทำถ้าไม่มีวิริยะขันติสัจจะแล้วเนี่ยเราก็แพ้ขันแพ้ภัยของโลกมันจะสร้างบารมีต้องมีความอดทนมีปัญญาแล้วก็ต้องมีขันมีวิริยะคือเพียรเอาหลักของการปฏิบัติมาเอาขันติต้องอดทนด้วยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวอยากเลิกขันติอดทนมีสัจจะด้วยมันจะช่วยกันเมื่อมีสติสมาธิแล้วมีวิริยะมีขันติมีสัจจะเวลาที่มารมากระทบเวลาที่เบื่อขี้เกียจง่วงนอนปวดขามากระทบนั่นคือโอกาสตอนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือโอกาสของการปฏิบัติปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจนั่นคือขบวนการของการปฏิบัติตรงที่ฟุ้งซ่านคือโอกาสของการเห็นจิตเราฟุ้งไปกับมันไหมหรือรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานได้บ่อยไหมเนี่ยก็คือหลักของการปฏิบัติเสร็จแล้วเมื่อเราภาวนาจะถึงขั้นบารมีของสัจจะเต็มที่เราทำได้แล้วบารมีล่างๆทั้ง7ตัวเนี่ยเราถึงจะกล้าอธิษฐานนะบารมีอธิษฐานได้เลยว่าชาติเนี่ยมีความมุ่งมั่นว่าจะถวายกายและใจให้แก่พระพุทธศาสนาศรัทธาเต็มที่เราต้องการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์นานๆจะได้เจอศาสนาพุทธได้เป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาได้เข้ามานั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วอธิษฐานให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่ออธิษฐานเนี่ยเราจะเจออุปสรรคเจอปัญหาขนาดไหนเราก็จะมั่นคงในการอธิษฐานเมื่อชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วความขี้เกียจความง่วงปวดขาความดันเบาหวานอะไรจะเกิดขึ้นที่กายและใจก็แล้วแต่เราจะไม่หวั่นเราจะไม่สั่นคลอนลุดหลงไปกับสภาวะของอกุศลและกิเลสทั้งหลายเราจะเหมือนเข็มทิศที่รู้จักทิศทางแล้วก็จะมุ่งมั่นไปในทิศทางนั้นเปรียบเสมือนเรือที่อยู่กลางทะเลถ้าเรารู้จักเป้าหมายแล้วเนี่ยจะเจอคลื่นเจอลมเจอกระแสน้ำหมุนน้ำเวียนจะเจอเกลียวคลื่นจะเจอตะกอนเจอตอเราก็จะไม่หวั่นเราก็จะเข้มแข็งฝ่าอุปสรรคเพื่อจะไปถึงเป้าหมายให้ได้คนที่ไม่มีอธิษฐานนะบารมีคนนั้นก็เลาะแหละก็เปรียบเสมือนเรืออยู่เหมือนกันแหละลอยอยู่กลางทะเลคลื่นแรงไปทางซ้ายก็ไปกับคลื่นไปทางขวาก็ไปไม่มีคลื่นก็กาอยู่ตรงกลางทะเลมันไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายเพราะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรในชีวิตนี้ยังหาตัวตนไม่เจอฉะนั้นอธิษฐานนะบารมีทำให้เราเข้มแข็งเดินทางเข้าสู่เป้าหมายอย่างเข้มแข็งเมื่ออธิษฐานบารมีเต็มที่แล้วฝึกให้มากๆด้วยปัญญาเมื่อจิตเห็นรูปนามตามความเป็นจริงบารมีที่เป็นอุเบกขาก็ถึงเกิดขึ้นงั้นต่อไปเราภาวนามากขึ้นเราจะเป็นอุเบกขาต่อเวทนาอุเบกขาแต่สัญญาสังขารอุเบกขาต่อรูปงั้นรูปจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะปวดจะเมื่อยมันจะมีอุเบกขาเบื่อง่วงขี้เกียจจิตก็จะเป็นอุเบกขาเพราะจิตเข้าใจแล้วขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันหมดเลยปวดไม่ปวดขามันก็แสดงไตรลักษณ์สุขหรือทุกข์ก็แสดงไตรลักษณ์สัญญาดีไม่ดีก็ไตรลักษณ์สังขารเป็นกุศลอกุศลสงบไม่สงบมันก็ไตรลักษณ์ไม่เลือกละเพราะรู้ว่าทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตเลยเป็นกลางเมื่อบารมีทั้ง10เต็มที่มันเลยเข้าสู่ขบวนการอริยมรรคอริยผลสังขารุปเปกขายานเป็นญาณที่เป็นกลางต่อรูปนามถึงเกิดขึ้นโดยให้อนุโลมญาณอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่แทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเพราะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอนุโลมญาณแก่ส่งให้โคตรภูญาณดับขันธ์5ทั้งหมดเมื่อดับขันธ์5เป็น1ขณะเลยทำให้มรรคจิตและผลญาณเกิดขึ้นกับจิตเรานี่ก็คือขบวนการของการปฏิบัติในการสร้างบารมีเพราะบารมีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้มรรค
สมังคีกันได้ง่ายขึ้นถ้าปราศจากบารมีเราก็จะไม่ได้ความสำเร็จในการปฏิบัตินั้นเป้าหมายของการปฏิบัติในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อนิโรธหรือนิพพานเพื่อความเป็นอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิดอิสระจากทุกข์ในปัจจุบันและอิสระจากทุกข์ในสัมปรายภพนั้นทุกข์มี2อันที่เราจะต้องพยายามให้รู้มันเพื่อจะได้ออกจากสังสารวัฏทุกข์ก็มี2อย่างคือ1ทุกข์ในปัจจุบันที่ขันธ์5มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดทุกข์อันที่2ก็คือทุกข์ในสัมปรายภพก็คือทุกข์ที่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นต้องรู้ให้มันแจ่มแจ้งในปัจจุบันถ้าปัจจุบันถูกรู้แล้วก็แจ้งแล้วก็ละต่อไปอนาคตก็จะสิ้นชาติหน้าก็ไม่มีชาตินี้ก็จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายถ้าเราฝึกให้ถูกและปัจจุบันเราก็จะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์มันฝึกจิตให้เคยชินในการอยู่กับปัจจุบันวันนี้เราจะมาฝึกธาตุรู้ให้ตื่นให้จิตที่เคยหลับไหลอยู่ที่การหลงไปกับกามหลงไปกับความโกรธโลภหลงหลงไปกับอดีตหลงไปกับอนาคตหลงกับความจำได้ไม่รู้หลงไปกับความยินดียินร้ายหลงไปกับตัณหาสร้างภพมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตนั้นมีความตั้งมั่นในการเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นวิธีของการฝึกสติปัฏฐาน4มันจะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นมันจะช่วยให้ภพของการหลงสั้นลงแก้ไขภพของคนที่เพ่งมานานให้เป็นผู้รู้มากขึ้นมันก็ค่อยฝึกสบายๆเทคนิคของการฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งข้อที่1หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพื่อเอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเป็นคุกที่ขังให้จิตต้องอยู่ที่นี่นะควบคุมไว้นะเอามาแค่เป็นกุศโลบายเอามาเป็นฐานเอามาเป็นบ้านของจิตเอามาเป็นวิหารธรรมของจิตเพื่อจะระลึกรู้ในการฝึกสติปัฏฐาน4นะครับวิหารธรรมอาจจะเป็น1ในสติปัฏฐาน4อาจจะเป็นกายเป็นลมหายใจเป็นอิริยาบถอาจจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายหรือก็ทางใจอาจจะเป็นจิตที่เป็นความคิดเป็นนิวรณ์อาจจะเป็นธรรมะซึ่งเป็นนิวรณ์เป็นขันธ์เป็นอายตนะก็ได้ในการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็คือธรรมานุปัสสนาเหมือนกันพันรู้สบายสบายใครจะเอาพุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้เอากรรมฐานที่ท่านถนัดนั้นเอามาเป็นวิหารธรรมต้องจำไว้นะไม่ใช่ว่าจิตจะต้องอยู่ที่วิหารธรรมตลอดเวลาแต่วิหารธรรมเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้ตื่นให้รู้นะครับหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ฝึกวิหารธรรมเนี่ยกับรูปแบบที่เราต้องปฏิบัติรูปแบบที่จะใช้ในการปฏิบัติก็จะมีสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วก็เดินจงกรมเอาการสวดมนต์มานั่งกรรมฐานมาเดินจงกรมมาเพื่อจะฝึกให้มีสติไม่ใช่ฝึกแล้วต้องอยู่กับมันตลอดเวลาแต่ฝึกเพื่อจะต้องปฏิบัติให้ถูกสติจะได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เมื่อมีสติปัฏฐาน4แล้วมีวิหารธรรมแล้วอยู่ในปัจจุบันสบายๆสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปสังเกตข้อที่2ให้สังเกตกายแล้วก็ใจหรือสังเกตอายตนะทั้ง6กายกับใจก็คือร่างกายของเราใจก็คือความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลหรืออายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันไหมนะครับถ้านักปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ที่ฐานและสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสติที่อยู่ที่ปัจจุบันต้องรู้เนื้อรู้ตัวถ้าสติไม่มีหลงไปเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นแสดงว่าไม่มีสตินะครับเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ที่ปัจจุบันเอาสติในปัจจุบันนั้นมารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายและรู้ใจคราวนี้พอรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจมาเช็คข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเป็นตัวของการปฏิบัติที่สำคัญพอนั่งๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาสังเกตจิตก่อนมาสังเกตจิตก่อนเพราะเราต้องการปลุกไอ้จิตนี้ให้มันตื่นถ
ถ้าจิตเราหลงไปสุดโต่งสองทางทางสุดโต่งที่พระพุทธองค์ทรงบอกให้ระวังเป็นทางสุดโต่งที่จะพาเราไปสร้างภพสุดโต่งตัวที่หนึ่งทางที่ผิดตัวที่หนึ่งก็คือการที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปที่วัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะทำให้เราหลงไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอันนี้คือหลงไปข้างนอกคือสุดโต่งข้อที่หนึ่งสุดโต่งข้อที่สองคือจิตกลัวมันจะหลงอย่างข้อที่หนึ่งกลัวจะฟุ้งไปก็เลยไปควบคุมไว้ไปเพ่งไว้บังคับเอาไว้นั้นจิตไม่ได้สนใจการกระทบไม่ได้สนใจอายตนะหันกลับมา 100% เพ่งอยู่ที่ลมหายใจเพ่งอยู่ที่สวดมนต์เพ่งอยู่ที่เท้าเพ่งเอาไว้แล้วก็ทรมานร่างกายเพราะอยากดีรักดีไม่อยากให้ฝุ่นก็เลยเพ่งบางคนก็เลยเครียดไปเลยตึงบางคนก็ไหลไปที่ฌานเลยโดยไม่มีสติเข้าไปด้วยคราวนี้ขณะที่สวดมนต์อยู่มีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจสังเกตจิตถ้าไหลไปสุดโต่งแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติอย่าไปทำอะไรอย่าไปแก้ไขเรายังปฏิบัติเหมือนเดิมนะวิธีการปฏิบัติเราจะไม่ทำลายขันจะไม่ทำลายจิตเราแค่ฝึกจิตเฉยๆนะครับเรามีหน้าที่แค่รู้ทันถ้าจิตไหลไปสุดโต่งสองทางรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมข้อที่หนึ่งกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าเราเห็นแต่ลมหายใจเห็นแต่ท้องพองยุบเห็นแต่ขาเห็นแต่บทสวดมนต์อันนี้เขาเรียกว่าเพ่งแต่ถ้าเราเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ไปด้วยเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นท้องพองยุบก็เห็นร่างกายไปด้วยสวดมนต์ไปไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียวนะแต่สวดมนต์ไปรู้กายไปด้วยรู้ใจไปด้วยนั่นคือจะมีสติถ้ามีสติจะรู้สบายๆรู้ร่างกายสวดมนต์ร่างกายนะสวดมนต์ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอมารู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสักพักนึงจิตเนี่ยสติมันยังไม่ดีพอมีอะไรเกิดขึ้นข้อที่สองเนี่ยพอมีอาการกระทบที่อายตนะหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจมันไหลออกไปจมกับข้างนอกมันเพ่งเอาไว้หน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็กลับจิตนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมขณะที่เราหลงเนี่ยตอนนั้นจิตมีโมหะเป็นอกุศลนะขณะที่หลงไปเป็นอกุศลพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดอะสติเนี่ยคือปัจจุบันจิตเนี่ยจะเกิดทีละขณะสืบเนื่องกันจิตที่หลงเนี่ยคือจิตที่กำลังหลงอยู่ขณะนี้พอหลงแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตหลงเป็นอดีตพอรู้ปุ๊บจิตจะมาเป็นผู้รู้ทันทีมาเป็นปัจจุบันนั้นหลงเป็นอดีตรู้คือปัจจุบันแล้วเรานำจิตกลับมาที่ฐานตรงที่นำจิตกลับมาที่ฐานจิตมาอยู่ที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4จิตที่หลงกับจิตที่รู้เมื่อกี้นี่เป็นอดีตแล้วแต่จิตกลับมาที่ฐานคือจิตปัจจุบันคือจิตดวงใหม่มาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วสักพักนึงเพ่งอีกตอนที่เพ่งนะจิตหลงไปเพ่งแล้วเป็นอกุศลพอรู้ทันปุ๊บจิตมีกุศลพอรู้ตรงที่รู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะมันจะเกิดต่อจากสติเลยนะสัมปชัญญะมันจะเห็นว่าจิตและสติเนี่ยไปรู้นะแต่รู้ข้างนอกฐานไม่ได้รู้เรื่องฐานที่ถูกต้องคือสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันงั้นงานที่ควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันคืองานของสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นปัญญาตัวแรกเลยตัวเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดเลยแล้วสัมปชัญญะจะทำให้จิตเนี่ยกับสติอยู่ร่วมกันต่อเนื่องแล้วก็คอยระวังการกระทำกรรมของเราให้รู้กรรมและผลของกรรมไม่ไปทำอะไรที่ผิดศีลงั้นสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆแต่ทีนี้พอสติเสื่อมปุ๊บทันทีสัมปชัญญะก็เสื่อมไปด้วยพอเสื่อมปุ๊บจิตก็จะหลงละพอหลงปุ๊บสติจะรู้ทันพอสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตแล้วก็สติกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยสัมปชัญญะเลยเป็นเหตุให้สัญญาที่เรียกว่าธิระสัญญาคราวนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่สัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเลยสัญญาจะทำหน้าที่ในการรับการกระทบทั้งหมดฉะนั้นสัญญาจะทำหน้าที่จำพอหลงไปปุ๊บเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานธีระสัญญาคือตัวสัญญาตัวหนึ่งมันจำได้ว่าโอ้ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะแล้วนะพอหลงอีกสติรู้ทันอีกสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานอีกธีระสัญญามันก็จดแต้มสติสะสมไว้ในภวังคจิตมีสติเกิดตอนคราวนี้โลกของการหลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติเกิดโลกของการรู้กับปฏิฐาน1ขณะการหลงเรื่องของหลงขาดไป1ขณะเรื่องของการรู้ก็สว่างไสวขึ้นมา1ขณะคนไหนที่เพ่งพอรู้ทันปุ๊บภพของการเพ่งก็ขาดเป็น1ขณะภพของการรู้เกิดขึ้นสัมปชัญญะและธีระสัญญา
มาจำอารมณ์ก็เกิดหนึ่งขณะมันทำไปบ่อยบ่อยคนที่หลงบ่อยหลงก็จะสั้นลงเพราะของทุกข์ที่วนอยู่ก็สั้นลงรู้บ่อยๆกลับบ่อยๆคนที่เพ่งมานานๆก็กลายเป็นผู้ที่รู้มากขึ้นจิตก็วางความเพ่งแล้ววางความเผลอคราวนี้การที่จะทำให้จิตละสัญญาจำอารมณ์ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูตัวเพียรเนี่ยทำบ่อยๆบ่อยๆทีละสัญญาเลยจำได้มันเลยจำเป็นอัตโนมัติเมื่อจำเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันเลยทำให้สติตัวจริงเกิดขึ้นเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเพราะเป็นผลจากความเพียรจนสติเกิดเถอะมันเองเมื่อสติเกิดเถอะมันเองแล้วทำให้จิตนั้นอยู่ที่ฐานไม่หลงและก็ไม่เพ่งมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองพอมันตั้งปุ๊บมันจะแยกเลยระหว่างจิตผู้รู้กับขันห้าจิตผู้รู้กับอายตนะทั้งหกเวลาตาเห็นรูปจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นเลยตากับรูปคนละอันจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานมันจะแยกตาออกจากรูปแยกจิตออกจากการเห็นพอเห็นแล้วเกิดเบื่อจิตจะรู้เลยว่าตาเห็นรูปเบื่อเกิดขึ้นทางใจความเบื่อกับจิตคนละอันกันเบื่อแล้วไม่ชอบจะเห็นเลยจิตกับความไม่ชอบคนละอันกันมันจะแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติจะเกิดเองอัตโนมัติได้ต้องอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะความเพียรทำบ่อยๆบ่อยๆเลยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการฝึกสติเนี่ยสภาวะธรรมที่กระทบขันห้าหรืออายตนะที่กระทบอาจจะแย่มากๆก็ได้อาจจะดีมากๆก็ได้อาจจะไม่สงบเลยอาจจะฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ใช่ปัญหานั่นคือกระบวนการของการปฏิบัติขณะที่ฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ถ้าฟุ้งซ่านแล้วจิตไหลไปหามันหรือจิตควบคุมไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านมันมีความสุดโต่งสองทางเกิดขึ้นเนี่ยให้สังเกตเอารู้ทันนำจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกกลับมาที่พุทโธรู้กายพุทโธรู้ใจเพราะฉะนั้นจิตสลัดอารมณ์กลับมาที่ฐานอารมณ์ขาดแต่จิตได้สติเป็นผู้ดูผู้รู้ได้จิตที่เป็นมหากุศลอันนี้สูงกว่าสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดร้อยวัดยังไม่เท่ากับการฝึกสติสมาธิปัญญาอานิสงส์แตกต่างกันมากมายมันต้องมีหลักที่ถูกต้องแต่คราวนี้ต้องเพียรเอาต่อเนื่องเอาเวลาปวดขาเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องสร้างบารมีให้มีสติในการปวดพอปวดขาแล้วเนี่ยไหลไปหาความปวดหรือควบคุมจิตเอาไว้ให้รู้ทันเอาถอยกลับมาตรงที่รู้ทันจิตกับความปวดแยกกันนะแล้วกลับมาที่ฐานจิตพลากแล้วหนีความปวดกลับมาที่วิหารธรรมความปวดจะอยู่ที่ขาจิตจะกลับมาที่ฐานนั้นจะแยกกันมันมีความปวดแต่ไม่มีเจ้าของของความปวดนั้นความปวดนะมีนะแต่ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ความปวดของจิตจิตมาอยู่ที่ฐานนะความปวดไปเกิดที่กายเวลาเบื่อรู้ทันปุ๊บจิตกับความเบื่อจะแยกออกจากกันเอาจิตมาอยู่ที่ฐานจิตกับความเบื่อเขาจะแยกกันมีความเบื่อนะแต่ไม่มีผู้เบื่อเพราะจิตกลับมาที่ฐานนะสักพักความเบื่อจะค่อยๆคลายไปงั้นเราค่อยๆสังเกตจิตนะถ้าจิตยังหลงจิตยังเพ่งก็ต้องฝึกให้มากขึ้นตรงที่กระทบเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนะไม่ใช่ไม่ให้กระทบนะถ้าภาวนาเราจะเอานิ่งๆสงบสงบนั่นคือภาวนาผิดภาวนาสบายๆเราจะต้องการเรียนรู้ขันธ์จะเรียนรู้ขันธ์ได้ต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนเป็นผู้ดูผู้รู้มันจะหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานล้านครั้งปวดขาตลอดเลยก็รู้ว่าปวดอยากขยับรู้ว่าอยากจมกับความปวดรู้ทันกลับมาจมกับอยากรู้ทันกลับมางั้นจิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางวิกฤตและปัญหาไม่สงบก็ดีจะได้เรียนรู้แล้วก็สร้างบารมีสงบก็ดีจะได้เรียนรู้แล้วก็สร้างบารมีสงบแล้วชอบรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายไม่สงบแล้วหงุดหงิดไม่ชอบเลยอยากเลิกให้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันนั้นจิตจะพลากจากอารมณ์ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วจิตจะค่อยๆเป็นอิสระจากอารมณ์นั้นฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เอาดีนะไม่เอาไม่ผักเสื่อมนะไม่เอาสงบแต่จะเอาสติปัฏฐาน4เพราะนั้นการกระทบที่แย่ที่สุดดีที่สุดเป็นโอกาสของการสร้างบารมีธรรมตัวนี้ภาวนาสบายๆได้ฟังอาจารย์แล้วก็หันกลับมาดูร่างกายบ้างคอตกหลังโก่งไหมจมกับอารมณ์ไหมสติเรามีไหมเราเพ่งเอาไว้ไหมนั้นภาวนาเป็นมันจะคลายทุกข์นะถ้าภาวนาแล้วทุกข์เนี่ยแสดงว่าภาวนาผิดนั้นสบายๆจะเบื่อจะขี้เกียจก็เรื่องของมันสังเกตจิตเราก่อนพระเอกของวันนี้คือตัวจิตนะเราจะต้องรู้แล้วนะว่าจิตไหลไปที่ตาจิตไหลไปที่จ
จิตหนีออกจากฐานท่านจิตรู้ที่ฐานสบายๆพอมีความคิดปุ๊บจิตไหลไปหาความคิดเราต้องรู้แล้วนะจิตเคลื่อนรู้จิตหลงรู้จิตเพ่งรู้กลับมาที่ปัจจุบันค่อยๆสังเกตปัจจุบันเอาภาวนาสบายๆให้กายและใจนับเป็นเครื่องมือของการปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์แล้วก็มาสังเกตการกระทบนะวันนี้วันที่1เวลาขันธ์5กายและใจเวลาที่อายตนะทั้ง6กระทบนั่นคือหน้าที่ของสตินะสติจะทำหน้าที่รู้ทันประตูทั้ง6ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกายและใจและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่สังเกตจิตกับสติว่าออกนอกฐานแล้วรู้ข้างนอกและสัมปชัญญะกับสติจะคอยควบคุมดูแลจิตให้กลับมาที่วิหารธรรมเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจดแต้มและจำสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเพียรเพียรบ่อยๆทีระสัญญาจำได้บ่อยเลยทำให้สติตัวจริงเกิดขึ้นเพราะเรานั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเพื่อต้องการให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมามันเบื่อขี้เกียจมันง่วงเราจะได้สร้างบารมีธรรมในการปฏิบัติเพราะนั้นวิกฤตหรือการเกิดขึ้นของขันห้าคือโอกาสในการฝึกที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแล้วก็สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาอะไรบ้างสุดตรงไปในทางสองทางไหมมันถ้าสุดตรงเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปแทรกแซงจะยุ่งจะปวดจะง่วงจะขี้เกียจจะปิติจะสุขไม่ต้องไปแก้ไขหันกลับมาฝึกจิตถ้าจิตไหลจิตเพ่งรู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสบายๆอยู่ที่ปัจจุบันของเราไป